เดี๋ยวอาจารย์ขอปรับตรงนี้นิดนึงนะครับตรงเวลาที่เราต้องการที่จะหาค่า output ของ per septon นะครับตอนนี้เราต้องพิจารณาก่อนว่ามี per septon กี่ตัวเนาะตอนนี้มันมี per septon 3ตัวนะครับคราวนี้เวลาที่เราจะดูตารางค่าความเป็นจริงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีค่า x1 x2 2ตัวนี้เป็น input ครับก็คือ x1 x2 ตัวนี้นะครับส่วน x1 exclusive or x2 ตัวนี้เป็น class ครับอ่ะคราวนี้อันนี้มันเหมือนกับว่า perceptron ตัวนี้มันเกิดการเรียนรู้แล้วนะครับหลังจากที่ perceptron ถูกเรียนรู้แล้วเนี่ยหรือผ่านกระบวนการเทรนนิ่งแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือ ค่า weight นะครับอ่ะค่า weight แต่ละตัวกับค่า biasของแต่ละเปอร์เซปตอนนะครับค่าเวทระหว่างเปอร์เซปตอนด้วยนะตรงเนี้ย มันเหมือนกับว่าเวลาเราเทรนตัวเปอร์เซปตอนเสร็จแล้วเพื่อให้ข้อมูล input เนี่ยมันสามารถที่จะตอบข้อมูลของ output ได้เนาะคราวนี้ เดี๋ยวอาจารย์สอนวิธี เช็คนะครับว่าค่าเวทที่ได้มาเนี่ยกับค่า bias ที่ได้มาเนี่ยมันสามารถที่จะแทนตรงค่าความเป็นจริงได้จริงหรือเปล่านะคราวนี้เวลาที่เราจะพิจารณาเนาะเราจะพิจารณาทีละคู่ของ input เนาะในกรณีที่ตอนนี้มี input 2 feature อาจารย์เรียกว่า feature เนาะเพราะว่ามี input 2ตัว คราวนี้เรามาค่อยๆไล่ดูกันนะครับเรามาค่อยๆไล่ดูกันให้เราตั้ง input ก่อนinput 1เป็น0นะครับ input 2ก็เป็น0คราวนี้อาจารย์อยากจะให้เรากลับไปดูสูตรของเอาท์พุตของ perceptron กันนะครับเดี๋ยวอาจารย์กลับไปแป๊บนึงนะสูตรตรงนี้แหละ นะครับสูตรตรงนี้ก็คือสูตรที่เราสามารถที่จะหาค่า output ของแต่ละ perceptron ได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวจดอีกครั้งนะครับเป็นoutput เท่ากับค่า bias นะครับบวกกับ sigma wi fi เนาะในที่นี้เป็น xi ก็ได้ xi จะได้เหมือนกับโจทย์ที่เราจะทำกันนะครับ xi ในที่นี้มันก็คือตัว feature นะครับ i คืออะไร i ก็คือเรามีฟีเจอร์กี่ตัวนะครับสมมุติเรามีฟีเจอร์2ตัว i ก็จะเท่ากับ1กับ i เท่ากับ2นะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์กลับไปดูหน้านี้แป๊บนึงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำโจทย์ตัวเปอร์เซปตอนเนี่ยนะครับเวลาเราจะหาค่าความเป็นจริงนะจากเวทกับไบแอสที่ได้มาเราจะต้องเริ่มจากสูตรนะครับเราเขียนสูตรไว้ก่อน output เท่ากับค่า bias บวกกับ sigma wi xi นะครับ sigma ของ i ถึง n n เท่ากับจำนวนฟีเจอร์นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า perceptron ตัวแรกเนี่ยมันรับกี่ข้อมูลกี่ฟีเจอร์เข้ามาจะเห็นได้ว่ามันมีข้อมูล2ฟีเจอร์เนาะ x1 กับ x2 x1 เป็น0 x2 เป็น0คราวนี้ก่อนที่เราจะทำเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาไล่สมการก่อนนะครับไล่สมการตัวนี้ก่อนว่าสมการตัวเนี้ยค่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูวิธีไล่นะก็เราดูทีละเส้นความสัมพันธ์นะครับดูว่า input ที่เข้า perceptron ตัวแรกเนี่ยมีอะไรบ้างนะมันก็จะมี input ที่เป็น0เจอเวทที่เป็น1ใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวเราจะเขียนสมการกันก่อนนะครับมันก็จะเป็นค่า b b คืออะไรคือค่า bias ของเปอร์เซปตอนตัวนั้นนะครับมันจะเป็นเดี๋ยวอาจารย์เขียนข้างบนดีกว่ามันจะเป็น b นะครับบวกกับ w1 x1 นะครับ w1 x1 x1 ก็คือตัวนี้แหละเดี๋ยวเราจะค่อยแทนค่าไปคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ฟีเจอร์มันมี2ฟีเจอร์เนาะเราจะต้องวงเล็บไว้ตรงนี้นะครับบวกกับ w2 x2 w2 เอาไหนมา
W 2ก็เอาตรงนี้นะครับก็คือเป็นค่าที่ได้จากเวทที่มาจากฟีเจอร์ตัวที่2นะครับเดี๋ยวเรามาแทนเลขกันมันก็จะเป็นค่า bias คือตอนในที่นี้นะครับของเปอร์เซปตอนตัวแรกมันเป็นลบ 0.5 นะครับบวกกับตอนนี้เราทำอะไรอยู่เรากำลังทดสอบตัวนี้นะครับว่าถ้า x เป็น0x 1เป็น0 x 2เป็น0แล้วคำตอบของคลาสจะเป็น0จริงหรือเปล่านะครับวิธีดูนะครับ w 1ก็คือค่าเวทที่มาจากฟีเจอร์ตัวที่1เป็น1นะครับคูณกับฟีเจอร์ตัวที่1เป็น0เป็น0 1คูณ0บวกกับw 2ในที่นี้ก็คือเวทที่ได้จากฟีเจอร์ตัวที่2ชี้ขึ้นไปนี้นะเป็นลบ1ใช่ไหมก็ลบ1คูณกับ0อีกแล้วพอดีอินพุตเป็น0นะครับคูณกับ0คราวนี้คุณก็ลองดูค่ามันว่าได้เท่าไหร่มันจะเป็นลบ 0.5 บวกกับ1คูณ0คูณอะไรก็ได้0เนาะ0บวกกับ0คูณอะไรก็ได้0 0 0ตัวนี้ก็เป็น0หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ละ ว่าค่าของ output perceptron ตัวแรกเนี่ยมันได้ลบ 0.5 นะครับคราวนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อไปนะครับก็คือเอา 0.5 เนี่ยไปเทียบกับค่า output ที่เรากำหนดให้ perceptron แต่ละตัวเนาะตอนนี้ perceptron แต่ละตัวเนี่ยเรากำหนดค่าไว้ว่าถ้าค่า outputมันมากกว่า0แล้วให้ output ของ perceptron ตัวนั้นเป็น1นะotherwise ตรงนี้คืออะไร otherwise คือถ้าค่า output ของ perceptron ตัวนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0เนาะเราถึงจะให้มันเป็น0คราวนี้ลบ 0.5 มันเป็นยังไงมันน้อยกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่า output ของ perceptron ตัวแรกเนี่ยมันเลยเป็น0คุณก็เขียน0ไว้ตรงนี้คุณเขียน0ไว้ก่อนนะคราวนี้เวลาที่คุณคำนวณเนี่ยคุณจะต้องคำนวณให้ครบทุกเปอร์เซปตรอนคุณจะต้องดูเปอร์เซปตรอนตัวที่2ตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบตรงนี้ก่อนอาจารย์ใช้สีน้ำเงินแล้วกันเปอร์เซปตรอนตัวที่2จาก input เดียวกันนี่แหละนะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับแต่คราวนี้ก็ตั้งสมการแบบเดิมนะครับตั้งสมการแบบเดิมแต่คราวนี้input ยังเหมือนเดิมอยู่นะอาจารย์ยังไม่ได้เปลี่ยน x 1เป็น0 x 2เป็น0ตั้งสมการแบบเดิมมันก็จะเป็นค่า b บวกซิกมา wi xi ตัวที่ i ถึง n เนาะทำเลยค่า bias ของ perceptron ตัวที่2ตอนนี้เป็นลบ 0.5 นะครับบวกกับ w 1 x 1บวกกับ w 2 x 2สมมติมี3ฟีเจอร์คุณก็บวก w 3 x 3อะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะแต่พอดีข้อนี้มันมีแค่2ฟีเจอร์เนาะทำต่อเลยครับคราวนี้อันนี้คราวนี้ค่อยแทนเลขเข้าไปมันจะเป็นลบ 0.5 บวกกับ w 1 x 1เนาะ w 1 w 1ตอนนี้เป็นอาจารย์ดูผิด W1 ก็คือเวทที่มาจากฟีเจอร์ตัวที่1เป็นลบ1ครับเป็นเส้นนี้นะคุณก็เขียนไปเลยลบ1คูณกับ X1 X1 เป็น0นะครับบวกกับ W2 W2 คือไลน์ W2 คือเวทที่มาจากฟีเจอร์ตัวที่2ที่ชี้มาเปอร์เซปตรอนตัวนี้คืออะไรครับคือ1ตรงนี้มันก็เลยเป็น1คูณกับ X2 ตอนนี้เป็น0เนาะเป็น0ก็เป็นส่วนอย่างนี้นะครับคุณก็แทนเลขมามันจะเป็นลบ 0.5 บวกกับอะไรส่วนคูณอะไรก็ได้ส่วนเนาะแล้วก็บวก1บวกส่วนคูณอะไรก็ได้ส่วนบวกส่วนอีกแล้วจะเห็นได้ว่ามันได้ลบ 0.5 สำหรับคำตอบของเปอร์เซปตรอนตัวที่2นะครับค่าเอาท์พุตคราวนี้ก็เหมือนเดิมคุณก็เอาค่าเอาท์พุตมาดูว่าคำตอบของเปอร์เซปตรอนตัวที่2เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ถ้ามันมีค่ามากกว่า0มันจะตอบเอาท์พุตเป็น1แต่ถ้ามีค่าน้อยกว่า0หรือเท่ากับ0เอาท์พุตจะเป็น0ตอนนี้ลบ 0.5 เนาะเอาท์พุตก็เลยเป็น0เหมือนกันนะครับเอาท์พุตออกเปอร์เซปตรอนตัวนี้เป็น0นะครับเขียนไว้จะลบก่อนนะคราวนี้ยังไม่เสร็จนะคราวนี้เมื่อกี้เอาท์พุตของเปอร์เซปตรอนตัวแรกเป็น0เนาะเอาท์พุตของเปอร์เซปตรอนตัวที่2ก็
เป็น0เหมือนกันนะครับคราวนี้ที่เหลือก็คือเปอร์เซตอนตัวสุดท้ายชั้นเอาท์พุตเลเยอร์อ่ะอาจารย์ใช้ปากกาสีม่วงละกันนะตัวนี้นะครับเป็นเปอร์เซตอนชั้นสุดท้ายตัวนี้ว่าค่ามันจะออกมาเป็นอะไรก็คืออยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ดูว่า input ที่เข้า perceptron เนี่ยมีกี่ตัวนะครับแล้วก็ค่า bias ของตัว perceptron ที่เราพิจารณาเนี่ยเป็นอะไรอยู่ตอนนี้ค่า bias เป็นลบ 0.5 คุณก็ตั้งสมการเดิมนะครับสมมติอยู่ในห้องสอบนะคุณก็ต้องตั้งสมการก่อนว่า output เท่ากับค่า bias ของ perceptron ตัวนั้นบวกกับ sum ที่ i ถึง n ของ wi x i ใช่ไหมคราวนี้ก็มาดูตอนนี้ค่า bias อาจจะยังไม่แทนแล้วกัน b บวก w i x i w 1 x 1บวก w 2 x 2หยุดเท่านี้พอเพราะมีแค่2ฟีเจอร์นะครับคราวนี้ก็แทนเลขเข้าไป bias ตัวค่า bias ตัว perceptron ตัวสุดท้ายตอนนี้มันอยู่ที่ลบ 0.5 นะครับก็เป็นลบ 0.5บวกกับ W1 นะครับ W1 ก็คือค่าเวทที่มาจากเปอร์เซปตอนตัวที่1นะครับตอนนี้ตัวที่1เราให้มันอยู่ข้างบนนี่นะมันก็ตอนนี้อาจารย์ได้ค่าเท่ากับ1นะครับคูณ X1 ก็คือคำตอบที่เราได้มาจากเปอร์เซปตอนตัวที่1มันเป็น0นะครับคูณ0บวกกับ W2 ก็คือค่าเวทที่มาจากเปอร์เซปตอนตัวที่2ตอนนี้เป็น1อยู่นะครับคูณกับ x 2เป็น0นะครับ0ที่นี้คุณไม่ได้มาดู0จากตรงนี้นะให้คุณดู0จาก output ของ perceptron ตัวที่2นะครับเพราะตัวนี้เรากำลังทำสีม่วงตัวนี้อยู่นะมันก็เป็น0มันจะเป็นลบ 0.5 บวกกับ0คูณอะไรก็ได้0เนาะ0บวก0บวก0ไปนะครับมันจะได้ลบ 0.5 คือ output ของ perceptronตัวนี้นะครับคราวนี้เหมือนเดิมคุณก็ไปเทียบว่าลบ 0.5 มันอยู่ในเกณฑ์ไหนถ้ามันมากกว่า0นะครับมันจะได้คำตอบเป็น1แต่ถ้ามันน้อยกว่าเท่ากับ0ก็ได้คำตอบเป็น0นะครับตอนนี้มันลบ 0.5 เนาะมันก็จะได้คำตอบเป็น0เพราะมันน้อยกว่า0ตอนนี้เราก็ได้คำตอบแล้ว output ของ perceptron ตัวนี้คุณจะได้เลข0ออกมาคุณก็จะเห็นได้ว่ามันตรงกับตรงข้อมูลที่เขาให้มาเนาะคราวนี้อาจารย์อยากจะให้ทำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเราลองทำ input ตัวอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำ input ตัวนี้ละกันถ้า x x 1เป็น0 x 2เป็น1แล้วคำตอบเป็นอะไรนะครับจริงเดี๋ยวในห้องสอบมันอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็คืออาจารย์อาจจะบดบังตัวนี้ไว้นะครับอาจารย์อาจจะแบบว่าปิดคำตอบตัวนี้ไว้เลยนะครับสมมติเฉยๆนะสมมติเราไม่เห็น เห็นอยู่สมมติเราไม่เห็นแล้วข้อสอบมาจะเป็นว่าถ้าอาจารย์ให้ค่าเวทมาให้ค่าแบตแต่ละตัวมาแล้วจงคำนวณว่าคำตอบของคลาสเมื่อ x 1เป็น0 x 2เป็น1แล้วคำตอบตรงนี้คืออะไรนะตรงนี้ในห้องสอบมันจะไม่มีเลขมาให้ทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเราแอบเฉลยไปก่อนจริงมันต้องได้1นะทำยังไงก็ทำวิธีการเดิมกระบวนการเดิมนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอลบข้อก่อนอันนี้ออกไปก่อนนะครับใครไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยไปย้อนดูวิดีโอเนาะลบก่อนตึ๊บมาแต่สูตรนั้นอาจารย์ไม่ลบนะอาจารย์ห่วงมากสูตร output เท่ากับ bias บวกค่า sum ของ wixi ตัวนี้นะครับก็ค่อยๆทำนะครับเจอข้อสอบไม่ต้องตื่นเต้นตอนนี้มันก็จะเป็นดูว่า x 1เป็น0 x 2เป็น1ทำแถวนี้นะทำทีละโลทำทีละแถวตอนนี้ x คุณก็เขียนแหน่ไว้ก่อน x 1เป็น0นะครับ x 2เป็น1เดี๋ยวรอบนี้อาจารย์จะสอนไล่เร็วๆเลยนะครับแบบไม่ต้องเขียนสมการละนะครับพอเรามีประสบการณ์แล้วเราจะเห็นได้ว่าเราจะต้องเอาค่าอะไรมาบวกกันก่อน
เราต้องเอาค่าซิกมาของ WIXI มาบวกกันก่อนนะครับ WIXI จริงเดี๋ยวรอบนี้อาจารย์จะสอนทำวิธีลัดคุณก็เอาอาจารย์เขียนไว้บนนี้ดีกว่าคุณก็เอา input ของโจทย์เนี่ยไปคูณกับค่าเวทได้เลยนะครับแต่ตอนนี้คุณต้องเล็งดีๆว่าคุณพิจารณาเปอร์เซปตอนตัวไหนอยู่นะครับสมมุติคุณพิจารณาเปอร์เซปตอนตัวนี้ก่อนนะครับคุณพิจารณาเปอร์เซปตอนตัวนี้เป็นตัวที่1นะน่ะเป็นตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาทำเนี่ยคุณก็ดูเลยว่า input 1ไหลเข้าเปอร์เซปตอนตัวนี้ด้วยกระแสเวทตัวนี้คุณจะได้คำตอบของ W1X1 เป็นอะไรนะครับคุณก็เอาอะไรเอา1เนี่ย W1 เป็น1เนาะเป็นค่าเวทเป็น1คูณกับค่า input 1ก็เป็น0อาจารย์เขียน0ติดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับลบทำไมคราวนี้เปอร์เซปตอนตัวนี้มีอะไรเข้ามาอีกก็คือ input ตัวที่2มันผ่านอะไรมันผ่านลบ1เพื่อจะเข้ามาเปอร์เซปตอนเนาะคุณก็เอา1คูณลบ1ได้เท่าไหร่ครับได้ลบ1เนาะคุณก็ลบ1เขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคราวนี้เอาผลของเปอร์เซปตอนตัวนี้หายยังไงก็กลับเข้าสมการตัวนี้มันก็จะเป็นค่า b นะครับค่า b ตรงนี้เป็นลบ 0.5 เนาะคุณก็เขียนลบ 0.5 ไว้ก่อนบวกกับค่าที่ได้ของเปอร์เซปตอนตัวที่1บวกอาจารย์พูดผิดบวกค่าที่เข้าค่ะเข้าเปอร์เซปตอนตัวที่1นะครับคือ0บวกกับค่าที่เข้าเปอร์เซปตอนตัวที่2คือลบ1ระวังตกมาตายตรงบวกๆลบๆนี่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าดูดีๆมันจะเป็นเหลือเป็นลบ 0.5 ลบ1อีกทีนึงได้เท่าไหร่นักเรียนเท่ากับลบ 1.5 เนาะคุณก็ดูว่าคุณไม่ใช่ว่าคุณเอาคำตอบลบ 1.5 เขียนตรงนี้แล้วไปเข้าเวทตัวนี้ตอบผิดเลยนะดูดีๆเวลาคุณได้คำตอบเอาพูดของเปอร์เซปตอนตัวแรกคุณต้องเอาค่าเนี้ยไปเทียบกับฟังก์ชันตัวนี้ก่อนนะครับไปเทียบกับฟังก์ชันก่อนเพื่อให้ได้ออกมาว่าแล้วลบ 1.5 เนี่ยมันควรจะเป็น1หรือ0นะครับตอนนี้เราพิจารณาดูนะครับลบ 1.5 มันยังไงมันน้อยกว่าเท่ากับ0เนาะมันเลยตกอยู่ในค่า0ใช่มั้ยคุณก็เขียนไปว่าตรงเนี้ยคำตอบของเปอร์เซปตอนตัวแรกได้0เดี๋ยวรอบนี้จะเร็วกว่าเดิมอาจจะลบก่อนคราวนี้เดี๋ยวเรามาคิดเปอร์เซปตอนตัวที่2กันนะครับคือเป็นเปอร์เซปตอนตัวนี้ว่าคำตอบมันเป็นอะไรนะครับอาจารย์ทำเร็วๆเลยก็อินพุตคือ0นะครับเจอเวทที่ลบ1 0คูณอะไรก็ได้0เนาะตรงนี้เป็น0นะครับต่ออีกเส้นหนึ่งที่เข้าเปอร์เซปตอนตัวนี้นะครับก็คืออินพุตตัวที่2เจอเส้นนี้เนาะ1คูณ1ก็ได้1คุณเขียน1ไว้ก่อนนะครับคราวนี้คุณก็มาเข้าสมการb นะครับค่า b ของเปอร์เซปตอนตัวนี้คือลบ 0.5 บวกผลลัพธ์ที่ได้จาก input 1นะครับที่มันเข้ามาที่เปอร์เซปตอนตัวแรกอาจารย์ได้0เนาะเมื่อกี้ได้0เพราะอะไรเพราะ0คูณลบ1ได้0บวกกับค่าที่ได้จากเปอร์เซปตอนตัวที่ค่าที่ได้จาก input ตัวที่2ก็คือ1นะครับก็คุณก็บวก1ไปตอนนี้มันจะได้เท่าไหร่อาจารย์ได้ลบ 0.5 บวก1อาจารย์ได้ 0.5 คุณไปดูว่า 0.5 มันเป็นยังไงตอนนี้ 0.5 มันมากกว่า0เนาะมันก็จะตกอยู่ในเอาท์พุตที่เป็น1ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์จะเขียนว่า1ไว้ไม่เขียนไม่สวยเลยเดี๋ยวลบก่อนอาจารย์เขียนว่า1ไว้อาจารย์ได้แล้วนะอันนี้เป็น0นะครับต่อนะครับสุดท้ายอาจารย์ใช้สีม่วงแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวถ้าทำไปเรื่อยๆมันจะเร็วขึ้นนี่อาจารย์เอา0คูณ1เลยได้0อาจารย์เอา1คูณ1เลยได้1นะครับอาจารย์เอาค่า bias ตัวนี้บวกกับค่า input ตัวแรกเป็นไร0บวกกับค่า input อีกตัวนึงเป็นไรเป็น1มันจะเป็นลบ 0.5 บวก1คุณก็ได้ 0.5 0.5 เป็นยังไงคุณเอา 0.5 ไปเทียบกับฟังก์ชันตัวนี้นะครับตอนนี้เหมือนเดิมเลย0เมื่อกี้เรามันได้เท่าไหร่มันได้ 0.5 เนาะ 0.5 มากกว่า0ใช่ไหมถ้าใช่ตอบ1คุณได้คำตอบแล้วว่าเป็น1คราวนี้คุณเอาเลข1เนี่ยตอบตรงนี้เลยว่ามันเป็น1นะครับในห้องสอบในห้องสอบอาจารย์จะไม่ให้ตรงนี้มาให้นะอยากชัวร์ไหมทำอีกรอบนึงนะครับข้ามมาทำตรงนี้แล้วกันถ้า input เป็น1นะครับ
input x1 เป็น1 x2 เป็น1คำตอบเป็นอะไรดีนะครับจริงๆเฉลยมันคือ0แต่เดี๋ยวคุณต้องหาคำตอบตรงนี้ให้ได้ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวรอบนี้อาจารย์จะทำแบบเร็วสุดๆให้ดูนะครับเดี๋ยวลบก่อนอาจารย์ติดละเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ปากกาแดงกับเปอร์เฟคตอนตัวที่1นะครับดูซิ input เป็นไร1 1รอบนี้จะเร็วมากนะอย่าตกใจ input เป็น1 1นะครับอาจารย์จับ1คูณ1ได้1อาจารย์เขียน1นะครับชี้บนอาจารย์จับ1คูณลบ1ได้ลบ1อาจารย์เขียนตรงนี้อาจารย์เอาลบ 0.5 บวก input ตัวที่1ได้1บวก input ตัวที่2ได้ลบ1มันจะเป็นอะไรลบ 0.5 บวกลบ1อาจารย์ได้เอาผลของเปอร์เซปตอนตัวแรกเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ลบ 1.5 นะอาจารย์ได้ละเสร็จแล้วอาจารย์เอาลบ 1.5 ไปเทียบกับฟังก์ชันตัวนี้นะครับลบ 1.5 มันเป็นยังไงมันน้อยกว่าเท่ากับ0เนาะเพราะฉะนั้นตอบ0อาจารย์ได้อินพุตตัวแรกละเป็น0นะครับลบก่อนคราวนี้อาจารย์จะทำต่อแล้วนะอะไรเนี่ยอาจารย์จะทำต่อแล้วอาจารย์จะไปทำเปอร์เซปตอนตัวที่2แล้วอาจารย์ใช้สีน้ำเงินนะครับอินพุตตัวเดิมอินพุต1เป็น1อินพุต2เป็น1นะครับดูว่า1มันเข้าเปอร์เซปตอนตัวนี้ตัวที่2อย่างไรนะครับเวลาที่มันเข้าก็คือ1คูณลบ1นะครับเร็วไหมแล้วอินพุตตัวที่2ก็คือ1คูณ1อาจารย์ได้1อาจารย์มาเขียนสมการต่อตรงนี้เลยบวกกับอินพุตตัวแรกเป็นลบ1นะครับอินพุตตัวที่2เป็นบวก1นะครับเป็นยังไงตรงนี้ตรงนี้คำตอบที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นลบ1บน1มันตัดเหลือ0เนาะลบ 0.5 นะครับลบ 0.5 ลบ 0.5 มันเป็นยังไงมันน้อยกว่าเท่ากับ0เนาะลบ 0.5 มันน้อยกว่าเท่ากับ0คุณเห็นไหมมันเลยตอบที่0ออกมานะครับต่อนะครับคราวนี้เราได้อินพุตของเปอร์เซปตอนชั้นแรกละ0คูณ1เลยนี่เร็วไหมนี่ได้0 0คูณ1เลยได้0นะครับเปอร์เซปตอนตัวสุดท้ายลบ 0.5 บวก0บวก0อาจารย์ได้ลบ 0.5 นะครับลบ 0.5 มันเป็นยังไงมันน้อยกว่าเท่ากับ0เนาะอาจารย์ก็ตอบ0ตอบ0นะครับรอบนี้เร็วป่ะแป๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นก็ไหนก็ไหนๆแล้วเราทำค้างไว้เดี๋ยวขออีกตัวนึงแล้วกันถ้า x1 เป็น1 x2 เป็น0จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะได้ชัวร์แต่เดี๋ยวในข้อสอบอาจารย์จะอาจจะไม่ออกเป็น exclusive all ละอาจจะเป็นตัวอื่นนะครับแต่เราต้องฝึกตรงทำตรงนี้ให้ดีนะครับจะลบนะครับเดี๋ยวรอบนี้ก็เหมือนเดิมอาจารย์จะทำแบบวิธีสปีดใครไม่ทันย้อนวิดีโอกลับไปดูตอนอาจารย์ทำรอบแรกนะครับอันนั้นมันจะช้าหน่อยพอดีรอบนี้เราแบบเชี่ยวชาญเนาะจะเร็วขึ้นอาจารย์เขียนอินพุตก่อนนะทำตรงไหนเนี่ยทำตรงนี้นะครับตรงนี้เรายังไม่ได้คำตอบเลยจริงเฉลยมันคือ1นะครับอินพุต1เป็น1นะครับอินพุต x 2เป็น0อาจารย์เขียนไว้อย่างนี้แค่นี้เอง1คูณ1ก็ได้1นะครับ0คูณลบ1ได้0ใช่ไหมคุณก็บวกเลยลบ 0.5 บวก1บวก0อันนี้คุณก็จะได้ค่าเท่าเดิมคือลบ 0.5 จำได้ละลบ 0.5 มันน้อยกว่า0เนาะลบ 0.5 มันน้อยกว่า0จำตอบ0ตรงนี้นะครับทำตัวถัดไปทำตัวถัดไป input เป็น1เฮ้ยถูกไหม input x1 เป็น1 x2 เป็น0นะครับก็คุณก็ทำเลย1คูณลบ1ได้เท่าไหร่ล่ะได้ลบ1 0คูณ1ได้0คุณก็เอามาเขียนตรงนี้ต่อบวกกับลบ1บวก0เป็นอะไรเป็นลบ 1.5 นะครับลบ 1.5 มันทำไมลบ 1.5 มันน้อยกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมลบ 1.5 มันน้อยกว่าเท่ากับ0มันเลยจะทำให้ค่ามันอยู่ที่0นะครับค่ามันจะเป็นอยู่ที่0คุณอาจารย์ก็ใส่0ไปอาจารย์เห็นแวบๆอาจารย์ทำผิดกลับไปดูตรงนี้นิดแป๊บนึงนะเมื่อกี้อาจารย์บวกผิดอันนี้มันจะเป็นไอ้ค่าพวกเปอร์เซปตอนตัวที่1มันได้ b -0.5 บวก1บวก0เนาะ
มันไม่ใช่ได้ลบ 0.5 นักเรียนมันได้เท่าไหร่ลบ 0.5 บวก 1มันได้ 0.5 จานทำผิดเลยอ่ะกลับไปดูเปอร์เซปตอนตัวหนึ่งใหม่ 0.5 มันทำไม 0.5 มันมากกว่า 0 เนาะเพราะนั้นเอาพุทของเปอร์เซปตอนตัวแรกต้องได้ 1 นักเรียนไม่ใช่ 0 อ่ะคราวนี้ทำต่อนะครับทำต่อในชั้นสุดท้ายอ่ะสีม่วงใช้สีม่วง1 คูณ 1 ได้ 1 นะครับ0 คูณ 1 ได้ 0 นะครับทำต่อเลยนี่จะเป็นลบ 0.5 บวก 1 บวก 0 ได้เท่าไหร่ 0.5 0.5 มันทำไม 0.5 มันมากกว่า 0 ตอบ 1 คุณก็เอา 1 มาใส่ตรงตารางนี้แอบดูเฉลยหน่อยเหมือนเป๊ะเลยถูกทุกข้อคุณได้คะแนนไปเลยนะคะแนนเต็มเลยก็ไปลองฝึกทำดูแล้วกันนะครับ